จ็บอ๋อยาวก็ธรรมดาแต่ยายเรียกแบบนี้นะหรือยังไงก็ต้องให้เป็นอาจารย์ของคุณยายคุณอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างติชมให้หน่อยนะคะท่านก็บอกว่าพอดีปีขอบคุณมากเลยก็ฉันอยู่ตรงนี้สองผ่านนี้มาสองคนเลิกงานขอเบอร์ไว้แล้วหนูโทรมาสั่งได้ไหมคะดีมากจะพาลูกมานัดเวลาอะไรไม่ต้องเลยมารอใช่มาขอให้ลูกค่ะเนาะพิซซ่าเตาถ่านครับนัวเดอร์ลาที่ศรีสะเกษครับมีที่นั่งหันออกไปมองทุ่งข้าวถ้าต้นข้าวออกทุ่งหลวงทองจะสวยมากเลยแน่นอนคอยดูเอาตามคุณยายได้มาเปิดร้านนี้หรอมันเรื่องราวมันอยากฟังเรื่องราวจังเลยอ่ะขายสาวน่ะฟังลูกราวเป็นคนเกิดอยู่หมู่6ตำบลหลู่พอพ่อแล้วพ่อเขาก็ทิ้งพอหลังจากนั้นคุณยายก็ไม่ไปอยู่กับคุณฮ้าก็ค่อยจบยังไม่ม .6 ดีอยู่ศรีราชาพอหลังจากนั้นก็เรียนปตรีต่อพอต่อปตรีเสร็จก็พ่ออันนี้ก็มาทำแล้วก็เปิดร้านอยู่ตรงนั้นด้วยหลายปีก็ซึ่งว่าไม่มีใครอยู่กับคุณลูกก็มาอ๋อเป็นเรื่องราวเดี๋ยวนี้ก็46ปีโอ้เป็นพี่หนูโอ้เท่าพี่พี่กว้างเลยเท่าคุณเป็นเพื่อนพี่หรือเปล่าพี่47เนาะบรรยากาศดีครับอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าทำสดใหม่ผักริมรั้วปลาสลิดเข้ามาแต่ง่ายๆสวยเก๋ข้าวผัดลาวข้าวผัดกุ้งวิ่งผ่านอำเภอราศีมาครับจังหวัดศรีสะเกษเปิด7โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับพิซซ่าเตาดินข้าวแกงในสวนกาแฟสดกาแฟโบราณ